สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวชายหาดที่สวยแล้วก็เงียบสงบที่นึงของพัทยานะคะจะไม่ค่อยมีทรายเท่าไหร่นะคะที่นี่ก็จะเป็นโขดหินแล้วก็มีคนชอบมาถ่ายรูปแต่งงานกันที่นี่นะที่นี่จะอยู่เดินเลยประภาคารตรงแหลมบาลีไฮมานิดนึงค่ะแล้วก็จะเจอเลยเดี๋ยวจะพาเดินเก็บบรรยากาศดูที่นี่นะวันนี้แบบเงียบสงบมากเลยเห็นมีคนมาตกปลานิดเดียวเองนะคะถ้าชอบวิดีโอก็กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวแบบป่านนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปพาไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันเลยดีกว่านะวันนี้ก็จะลมแรงนิดหน่อยนะคะแล้วก็พาเดินชมบรรยากาศที่หาดนี้กันนะคะมีโขดหินที่มีหอยเหมือนหอยนางรมตัวเล็กๆเยอะเลยนะคะวันนี้ก็มากันเที่ยวกันวันจันทร์ก็จะเงียบเหงาทุกที่เลยนะคะไม่ค่อยมีคนเลยจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพัทยาน้อยมากค่ะในช่วงวันธรรมดานะคะเสาร์อาทิตย์ก็คนเยอะหน่อยถ่ายดูบรรยากาศตรงนี้นะคะน้ำทะเลสวยมากอันนี้เวลาที่เห็นก็จะเป็นแบบช่วงเย็นแล้วนะมาอันนี้จะตอนประมาณเกือบ5โมงเย็นแล้วก็จะบรรยากาศแบบนี้นะคะข้างบนเขาก็จะมีให้เดินขึ้นไปได้นะคะมีคนมาขายน้ำขายไอศกรีมอยู่ข้างบนคนก็จะมีคนมาตกปลากันด้วยนะคะเคยมาตกปลาที่นี่เหมือนกันค่ะมา2 รอบก็ไม่ได้ปลาทั้ง2รอบมาตกปลาก็มาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่นี่แต่ก็ไม่รู้เขาได้ปลากันหรือเปล่านะคะซื้ออะไรมานั่งกินตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็ไม่ได้มีคนห้ามค่ะแต่ว่าคนมาน้อยมากเวลามาก็จะเห็นแบบบางครั้งนะคะเวลามาที่นี่ก็จะมีแบบคนมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งค่ะเป็นบรรยากาศแบบท้องทะเลแล้วก็มีแบบโขดหินมาที่นี่ก็จะมีฝรั่งชอบมาตกปลาตกปลาทะเลเดี๋ยวจะลองพากันเดินขึ้นไปบนเขาเนาะที่จอดรถก็จอดแบบข้างถนนเลยค่ะ
จะลองเดินขึ้นไปตรงนี้นะข้างบนจะเป็นส่วนสาธารณะแล้วก็จะมองเห็นวิวนี่ก็ต้องขยันเดินกันหน่อยนะแต่วิวสวยมากข้างบนเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปชมข้างบนกันนะคะเดินก็จะแบบไกลพอประมาณเลยค่ะมีข้างทางก็จะมีแบบกระบองเพชรขึ้นมาก็จะเห็นวิวทะเลนะคะเห็นไกลเลยตรงนั้นก็เกาะล้านนะเห็นเรือแบบวิ่งหลายลำกำลังกลับจากเกาะล้านด้วยค่ะช่วงนี้ก็พาเที่ยวกันแถวพัทยาก่อนเดินขึ้นมาแล้วก็ต้องเดินลงนะคะเหนื่อยใช้ได้เลยทีเดียวข้างทางเป็นกระบองเพชรขึ้นมาชันมากทางเดินลงขึ้นมาแบบชันนะคะเดินขึ้นเดินลงใช้ขาไม่ดีนี่ไม่แนะนำนะคะ
ือแหลมบาลีไฮค่ะคนก็จะขึ้นเรือที่ไปเที่ยวเกาะล้านตรงนู้นนะคะเรือก็จะจอดเยอะเลยเขาตรงนู้นจะเป็นเขาสทล.นะคะจะเป็นจุดชมวิวพัทยาค่ะ